ายทิติวัฒน์อายุ60ปีเล่าให้นักข่าวฟังแบบนี้บอกว่าอยู่ยังหวาดผวามานานนับปีแล้วนะคะเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่เพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงแต่งงานกับสามีซึ่งมีอาชีพเป็นครูค่ะจากนั้นก็มีปากเสียงกระทบกระทั่งกันเรื่องที่ว่าตัวของเขาเนี่ยก็ไปบอกอีกฝั่งนึงนะคะว่าถ้าล้างพื้นบ้านแล้วเนี่ยช่วยกวาดขยะหน้าบ้านออกไปด้วยได้ไหมเพราะว่ามันก็จะมีขยะกองอยู่ฝั่งนู้นเขาก็ตอบกลับมาบอกว่าย้ายบ้านสิหรือไม่ก็เข้าไปอยู่ข้างในจะได้ไม่มีปัญหาแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอดค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูตามภาพเลยครับหนักสุดก็คือเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเพื่อนบ้านคู่กรณีเดินมาเปิดกระโปรงหลังรถและคุณผู้ชมสังเกตดีๆไหมฮะพอเขาเดินมาเปิดกระโปรงหลังรถเนี่ยจากนั้นหยิบอาวุธเอามาเหน็บไว้ที่เอวด้านหลังในลักษณะแบบนี้เขาคิดว่าเอ๊ะข่มขู่หรือเปล่าทำให้รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยล่าสุดวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับขณะที่กำลังยืนรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านครูหนุ่มคู่กรณีนี่คุณผู้ชมครับเดินลงมาจากรถพร้อมกับภรรยาจากนั้นตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายจะปรีเข้ามาทำร้ายเขาด้วยนี่แต่ภรรยาของเขาเข้ามาห้ามแล้วก็พาสามีซึ่งเป็นครูเนี่ยเข้าไปในบ้านก่อนเขาบอกตอนนั้นเขาไม่ได้ตอบโต้อะไรนะเพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยแล้วก็รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งมีปืนด้วยนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับประวัติของครูคนนี้เคยเป็นนักมวยเก่าด้วยจึงไม่แปลกใจที่เขาพยายามจะเข้ามาทำร้ายร่างกายตลอดทุกครั้งที่เจอกันหลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สภ.บางใหญ่ไปแล้ววอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดของคุณครูคนนี้ช่วยตรวจสอบจริยธรรมด้วยว่าทำแบบนี้เป็นครูพฤติกรรมแบบนี้คิดว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าลองฟังเสียงเขาครับจนกระทั่งหลังสุดนี่แหละครับเขาได้ปรีเข้ามาด่าทอผมอย่างเสียหายแล้วปรีเข้ามาเพื่อที่จะทำร้ายผมผมคิดว่าเขาอันตรายแก่ชีวิตผมว่าคนแบบนี้เป็นครูได้ด้วยหรือในเมื่อตัวเองยังทำแบบนี้อยู่แล้วจะอบรมสั่งสอนใครซื้อบ้านอยู่ทีนี้คุณทิติวัฒน์เนี่ยบอกว่าถึงแม้เราจะมีเงินซื้อบ้านได้แต่เราไม่สามารถซื้อเพื่อนบ้านได้หวังว่าจะซื้อบ้านเป็นที่พักอาศัยเอาไว้พักผ่อนก็ไม่อยากมีปัญหากับใครค่ะขออยู่กับครอบครัวอย่างสงบก็พอทีนี้เราฟังฝั่งผู้ร้องเรียนนะลองฟังความอีกด้านดูบ้างล่าสุดทีมข่าวไปคุยกับครูที่เป็นเพื่อนบ้านคู่กรณีแล้วนะคะเขายอมรับมีปัญหาสะสมกันมานานจริงแต่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆระหว่างเพื่อนบ้านกันส่วนที่บอกว่าตัวเองชักปืนข่มขู่ยืนยันไม่ใช่เรื่องจริงยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีปืนจริงตามภาพนี้ใช่ไหมแต่ไม่เคยเอาปืนไปขู่ใครในภาพวงจรปิดก็เป็นเหตุการณ์ที่ตัวเองเอาปืนเนี่ยออกมาจากรถเพื่อจะเอาเข้าไปเก็บในบ้านเขาก็มาเน็บเอวเขาไว้วันนั้นไม่ได้มีเรื่องกับลุงและลุงก็ไม่ได้อยู่หน้าบ้านด้วยไม่ทราบว่าเหตุใดถึงเอาภาพวงจรปิดมาผูกเป็นเรื่องราวแบบนี้ยืนยันตัวเองก็ไม่เคยมีเรื่องกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆด้วยเพราะแทบไม่เจอใครเนื่องจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะอยู่ฉะเชิงเทราเข้าบ้านเพียงแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นส่วนตัวอยากให้ไปถามเพื่อนบ้านคนอื่นดีกว่าว่าตัวคุณลุงเองอ่ะเป็นคนยังไงลุงอ่ะถูกกับใครบ้างอ่ะฟังครูดูบ้างค่ะไม่ได้ผูกภาพอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปืนแน่นอนครับซึ่งอาจารย์เปิดหลังรถเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในบ้านไอ้เขาไม่ได้อยู่ในบ้านเขาไม่เจออาจารย์อยู่แล้วไม่เจอครับก็แสดงว่าอาจารย์ไม่ได้ชักปืนขู่กันแน่นอนเพราะเขาไม่ได้ผูกครับตรงนี้ผมสาบานได้เลยครับว่าไม่มีการชักปืนขู่แน่นอนครับผมไม่เคยทำอย่างนั้นครับเพราะว่าผมก็รับราชการอยู่แล้วผมอันตรายตรงนี้ไม่มีแน่นอนครับให้ฟังสองฝั่งนะคุณผู้ชมนะแต่ทีนี้เนี่ยฝ่ายของครูหนุ่มรายนี้ก็บอกเหมือนกันหลังจากนี้หากมีหมายเรียกจากตำรวจมาก็พร้อมจะไปให้ปากคำนะครับก็ให้เหตุผลไปว่าพร้อมจะชี้แจงในทุกประเด็นนะฮะค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ